สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับกับทีมงานเบงเงสเสียงกับการรีวิวสินค้าแล้วก็นำเสนอสินค้ารุ่นใหม่ๆที่ทางร้านเราได้นำเข้ามาจำหน่ายนะครับสำหรับวันนี้ทางร้านเราก็มีเบสรุ่นใหม่มานำเสนอนะครับกับตัวนี้นะครับเป็นสเตอร์ลิงสติงเลย์มันมีทั้ง4สายแล้วก็5สายข้างๆกันนะครับเราจะมาบอกถึงสเปคคร่าวๆกันแล้วกันครับสำหรับบอดี้ตัวนี้เบสวูดนะครับเบสวูดคอเป็นฮาร์ดเมเปิลพิกอัพตัวนี้จะเป็นเซรามิกนะครับเซรามิกพิกอัพเป็นฮัมบักกิ้งแบบ2ตัวดิเลกเตอร์5ทางตัวนี้ดิเลกเตอร์ใช้แบบ5ทางทีนี้ผมจะบอกไปทีละตัวแล้วกันนะครับดิเลกเตอร์ที่1ครับเราดันเข้ามาทางซ้ายครับเรียกเป็น1แล้วกันนะครับ1จะเป็นฮัมบักกิ้งตัวเน็กนั่นตัวนี้คือเต็มนะผมว่าซีเลคเตอร์ที่1นี่คือทำเต็มซีเลคเตอร์ที่2ข้างนอกของตัวนี้แล้วก็เป็นข้างในของตัวนี้ผสมกันอันนี้เป็นซีเลคเตอร์ที่2นะครับซีเลคเตอร์ที่3จะเป็นทำนี้ผสมกันพันเลยตัวที่4จะเป็นนอกกับนอกนี้กับนอกนี้ผสมกันนะครับตัวที่5ก็จะเป็นทำตัวหลังอย่างเดียวส่วนข้างล่างนี่การคอนโทรลก็จะมีเป็นวอลลุ่มครับเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มอันนี้เป็นมาสเตอร์นะส่วนอันนี้เป็นแหลมอันนี้เป็นเบสคร่าวๆนะครับเรามาลองฟังเสียงดูแล้วกันนะครับในแต่ละแก๊กว่าจะมีความแตกต่างกันขนาดไหนเราลองดีดไปเป็นโน้ตนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองฟังดูอันนี้เป็นทำนี่นะครับเล่นเหมือนกันเลยนะในเกดูจะมีความเด้งๆเหมือนแบบแก๊กผสมของเฟนเดอร์อะไรเงี้ยครับแก๊กที่3ทำนี่ก็จะมีความใหญ่พอสมควรเลยครับแก๊กที่4นอกมีความเด้งเหมือนกันครับส่วนมากแก๊กที่มันผสมนอกๆในๆเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะมีความเด้งพอสมควรเลยสุดท้ายนะครับห้ามนะโอ้มาเป็นลูกนะนี่คือเสียงคร่าวๆของตัวนี้นะครับผมสำหรับการคอนโทรลทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง4สายแล้วก็5สายทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยครับก็คือซีเลคเตอร์อันนี้ใช้เหมือนกันทุกอย่างใช้เหมือนกันแตกต่างกันแค่ตัวนี้มีโลบีขึ้นมาให้สำหรับชาวร็อกหรือว่าชาวอะไรก็ตามนะครับที่ชอบเสียงโลบีที่ลึกขึ้นก็มีให้เลือกทางเลือกสำหรับตัวนี้ราคาจะตั้งอยู่ที่ 15,500 นะครับอันนี้จะลดอีก 10% เหลือ 13,950 ส่วนตัวนี้5สายก็ราคาจะตั้งอยู่ที่ 16,500 นะครับลด 10% เหมือนเดิมก็ 14,850 ครับผมทั้ง2รุ่นนี้เราจะลด 10% ทั้ง2อันส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ